ความแปรปรวนของภัยธรรมชาติไม่ว่าน้ำท่วมภัยแล้งในแต่ละปีสร้างความเสียหายต่อผลผลิตข้าวอย่างมากในหลายพื้นที่ความถี่ของพายุฝนอันเนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงพัดพามวลน้ำปริมาณมหาศาลไหลทะลักเข้าสู่ทุ่งนาข้าวเต็มรวงต้องจมอยู่ใต้น้ำไร้หนทางรอดชีวิตแต่เมื่อยามที่ฟ้าขาดฝนแสงแดดก็แผดเผาข้าวรวงงามให้แห้งเหี่ยวล้มตายไปพร้อมกับความสิ้นหวังของชาวนาไม่ต่างกันปัญหาข้าวและความเดือดร้อนของชาวนานั้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถมีส่วนช่วยแก้ไขได้หลายจุดครับทางสวทช.ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งหน่วยปฏิบัติงานค้นหายีนและใช้ประโยชน์จากยีนข้าวทำให้เราได้ข้าวพันธุ์ใหม่ๆที่มีคุณสมบัติทนน้ำท่วมทนแล้งทนดินเค็มและทนต่อศัตรูพืชบางชนิดในด้านการขยายผลิตเมล็ดพันธุ์นะครับสวทช.ได้ร่วมงานกับสวก.และกรมการข้าวเรามีซอฟต์แวร์สำหรับช่วยในการตรวจแปลงและวัดผลของเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตขึ้นมาได้แล้วก็มีระบบที่ใช้ในการใช้กล้องถ่ายรูปของโทรศัพท์มือถือตรวจปริมาณของไนโตรเจนนะครับเรียกว่าโปรแกรมใบข้าว NK และกำลังพัฒนาปุ๋ยชนิดใหม่นะครับเรียกว่าปุ๋ยอินทรีย์เคมีนาโนปัจจุบันหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าวในสังกัดศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติสวทช.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้นำเทคโนโลยีเครื่องหมายโมเลกุลที่พัฒนาขึ้นมาปรับปรุงพันธุ์ข้าวร่วมกับกรมการข้าวและสถาบันการศึกษาจนประสบความสำเร็จได้พันธุ์ข้าวที่มีคุณสมบัติต้านทานโรคแมลงและสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมหลากหลายสายพันธุ์ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวได้ช่วยร่นระยะเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้น้อยลงในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ประสบปัญหาน้ำท่วมฉับพลันนักวิจัยพัฒนาข้าวพันธุ์ก้อขอ51ทนน้ำท่วมฉับพลันสามารถทนอยู่ใต้น้ำได้ถึง12วันโดยไม่ตายลำต้นแข็งแรงไม่หักล้มหลังน้ำลดก็ฟื้นตัวได้เร็วให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด736กิโลกรัมต่อไร่เมื่อนำมาหุงมีรสชาติดีเหมือนข้าวขาวดอกมะลิ105เหมาะปลูกในนาน้ำฝนซึ่งข้าวสายพันธุ์นี้ได้รับการรับรองพันธุ์จากกรมการข้าวแล้วขณะที่ภาคกลางซึ่งเผชิญปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำแทบทุกปีมีข้าวหอมชลสิทธิ์ทนน้ำท่วมฉับพลันทนน้ำท่วมได้นาน 2-3 สัปดาห์โดยที่ผลผลิตไม่เสียหายลักษณะเด่นก็คือลำต้นใหญ่กอแผ่กว้างแต่แน่นไม่ล้มง่ายชอบฝนปลูกได้ตลอดทั้งปีเหมาะกับนาชลประทานที่น้ำเข้าถึงให้ผลผลิตเฉลี่ยสูง 900-1,000 กิโลกรัมต่อไร่เมื่อนำมาหุงข้าวมีกลิ่นหอมนุ่มเหมือนข้าวหอมมะลิข้าวเหล่านี้ก็จะมีความสามารถในการทนทานต่อน้ำท่วมหน่อยพอน้ำลดปุ๊บพลังงานที่เก็บสะสมไว้นี่ก็สามารถจะทำให้เขาเจริญเติบโตกลับขึ้นมาใหม่ตรงกันข้ามกับข้าวที่ไม่ทนน้ำท่วมนะซึ่งเขาพยายามที่จะหนีน้ำหรือพยายามที่จะรอดชีวิตก็คือการเจริญเติบโตยืดตัวนะเพื่อให้พ้นน้ำให้ได้นะการยืดตัวนั้นเป็นการใช้พลังงานไปซึ่งทำให้พลังงานเนี่ยก่อนน้ำจะลดอาจจะหมดพอหมดแล้วก็ไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตได้อีกก็ตายก็เน่าตายนอกจากปัญหาน้ำท่วมแล้วภัยแล้งและดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงเป็นอีกปัญหาสำคัญซึ่งขณะนี้นักวิจัยไทยกำลังเร่งพัฒนาข้าวขาวดอกมะลิ105ทนเค็มข้าวขาวดอกมะลิ105ทนแล้งและข้าวพันธุ์กอขอ6ทนแล้งเพื่อช่วยชาวนาไทยอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือหนึ่งในพื้นที่ทดลองปลูกข้าวหอมชลสิทธิ์
ซึ่งไม่เพียงรอดพ้นจากวิกฤตน้ำท่วมฉับพลันมาแล้วแต่สหกรณ์การเกษตรผักไห่จำกัดยังประสบความสำเร็จในการสร้างธุรกิจผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์คุณภาพดีไว้ขายในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงรวมทั้งยังผลิตข้าวสารหอมชลสิทธิ์บรรจุถุงจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าอ่อนหวานซึ่งมีวางขายที่ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทยและห้างค้าปลีกขนาดใหญ่เช่นบิ๊กซีแม้ภัยธรรมชาติจะเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกหนีได้แต่เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์ข้าวสายพันธุ์ใหม่ๆที่อยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมคือหนทางที่จะช่วยบรรเทาทุกข์ให้ชาวนาและสร้างผลผลิตให้คุ้มค่าแก่การลงทุนปัญหาของชาวนาแต่ละที่เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะแต่ชาวนาเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบมีปัญหาอันไหนก็แก้เฉพาะเรื่องนั้นเช่นแมลงมีปัญหาเรื่องแมลงก็ฉีดยาข้าวไม่งามก็ใส่ปุ๋ยก็เลยทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะหมุนเวียนซ้ำก็อยู่อย่างนี้แหละเพราะนั้นในเรื่องของการทำการเกษตรเนี่ยณวันนี้เนี่ยมันต้องเชื่อมโยงไปถึงเรื่ององค์ความรู้ต่างๆด้วยการทำอาชีพเกษตรหรือการทำเกษตรทุกอย่างนั้นมันเป็นวิทยาศาสตร์ชาวนาต้องมองไปให้ไกลว่าเราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองอย่างไรเพราะนั้นต้องสร้างองค์ความรู้หลังจากที่พี่น้องมีความรู้เรื่ององค์ความรู้นะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาปรับใช้ในการประกอบอาชีพของตัวเองแล้วเนี่ยเราก็สามารถจะส่งต่ออาชีพของเราอย่างมั่นคงไปสู่พี่น้องเกษตรกรในรุ่นต่อๆไปได้